สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะครูจริยาพรซับเมฆสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครูจริจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเกี่ยวกับน้ำหนักการแก้โจทย์ปัญหาเรามีวิธีทำโดย1อ่านทำความเข้าใจปัญหา 2. วางแผนแก้ปัญหา 3. หาคำตอบ 4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะตัวอย่างที่1พ่อบรรจุปุ๋ยคอกใส่กระสอบ9กระสอบหนักกระสอบละ50กิโลกรัม500กรัมพ่อบรรจุปุ๋ยคอกทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์ถามพ่อบรรจุปุ๋ยคอกหนักทั้งหมดเท่าไรโจทย์บอกพ่อบรรจุปุ๋ยคอกใส่กระสอบ9กระสอบนะคะหนักกระสอบละ50กิโลกรัม500กรัมนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรคะพ่อบรรจุปุ๋ยคอกหนักกระสอบละ50กิโลกรัม500กรัมพ่อบรรจุปุ๋ยคอกใส่กระสอบ9กระสอบหาความจุของปุ๋ยคอกทั้งหมดได้จากการคูณนะคะวิธีทำเขียนหน่วยกิโลกรัมกรัมใส่เลขให้ตรงหน่วยเขียนข้อความให้ครบทุกบรรทัดนะคะบรรทัดที่1ปุ๋ยคอกหนักกระสอบละ50กิโลกรัม500กรัมบรรทัดที่2พ่อบรรจุปุ๋ยคอกใส่กระสอบ9กระสอบนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายคูณนะคะบรรทัดที่3พ่อบรรจุปุ๋ยคอกทั้งหมดขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบจากการคูณพร้อมๆกันนะคะนักเรียน9คูณ500กรัม9คูณ0ได้0 9คูณ0ได้0 9คูณ5ได้45ได้4,500กรัมนะคะต่อไป9คูณ50กิโลกรัม9คูณ0ได้0 9คูณ5ได้45พ่อบรรจุปุ๋ยคอกทั้งหมด450กิโลกรัม4,500กรัมเราต้องทำกรัมให้เป็นกิโลกรัม 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะ 4,000 กรัมเท่ากับ4กิโลกรัมนำมารวมกับ450กิโลกรัมเป็น454กิโลกรัมยังเหลือ500กรัมนะคะคำตอบพ่อบรรจุปุ๋ยคอกทั้งหมด454กิโลกรัม500กรัมให้นักเรียนเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตรวจคำตอบ454กิโลกรัม500กรัมเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ50คูณด้วย9เท่ากับ450คำตอบต้องมากกว่า450กิโลกรัมนะคะตัวอย่างที่2รถบรรทุก10ล้อบรรทุกขนุนไปส่งที่ตลาดกลางเกษตร4เที่ยวเที่ยวละ3ตัน750กิโลกรัมรถบรรทุก10ล้อคันนี้บรรทุกขนุนทั้งหมดหนักเท่าไหร่โจทย์ถามรถบรรทุก10ล้อคันนี้บรรทุกขนุนทั้งหมดเท่าไรโจทย์บอกรถบรรทุก10ล้อบรรทุกขนุนไปส่งตลาดกลางเกษตร4เที่ยวเที่ยวละ3ตัน750กิโลกรัมนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรคะรถบรรทุกส่งขนุนไปเที่ยวละ3ตัน750กิโลกรัมรถบรรทุก10ล้อบรรทุกขนุนไปส่งที่ตลาดกลางเกษตร4เที่ยวจะหาว่ารถบรรทุกคันนี้
บรรทุกขนุนทั้งหมดได้จากการคูณค่ะวิธีทำเขียนหน่วยตันกิโลกรัมใส่เลขให้ตรงหน่วยเขียนข้อความให้ครบทุกบรรทัดนะคะบรรทัดแรกรถบรรทุกขนุนเที่ยวละ3ตัน750กิโลกรัมบรรทัดที่2บรรทุกขนุนไปส่งตลาด4เที่ยวนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายคูณนะคะบรรทัดที่3รถบรรทุกขนุนทั้งหมดขั้นต่อไปเราต้องมาช่วยกันหาคำตอบจากการคูณพร้อมๆกันนะคะ750กิโลกรัมคูณด้วย4 4คูณ0ได้0 4คูณ5ได้20ใส่0ทด2นะคะ4คูณ7ได้28บวกอีก2เป็น30นะคะได้3,000กิโลกรัมนะคะ4ไปคูณ3ตันนะคะได้12ตันรถบรรทุกขนุนทั้งหมด12ตัน 3,000 กิโลกรัม 1,000 กิโลกรัมเท่ากับ1ตันนะคะต้องทำกิโลกรัมให้เป็นตัน 3,000 กิโลกรัมเท่ากับ3ตันนำมารวมกับ12ตันเป็น15ตันนะคะคำตอบคือรถบรรทุกขนุนทั้งหมด15ตันให้นักเรียนเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตรวจคำตอบ15ตันเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ3คูณ4เท่ากับ12คำตอบต้องมากกว่า12ตันนะคะตัวอย่างที่3แม่ค้ามีมังคุด1ตัน300กิโลกรัมจัดส่งใส่เข่ง5เข่งหนักเข่งละเท่าๆกันมังคุดแต่ละเข่งหนักเท่าไหร่โจทย์ถามมังคุดแต่ละเข่งหนักเท่าไหร่โจทย์บอกแม่ค้ามีมังคุด1ตัน300กิโลกรัมจัดใส่เข่ง5เข่งนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรคะมังคุด1ตัน300กิโลกรัมจัดใส่เข่ง5เข่งหนักเข่งละเท่าๆกันหามังคุดแต่ละเข่งหนักได้จากการหารนะคะวิธีทำแม่ค้ามีมังคุด1ตัน300กิโลกรัมจัดใส่เข่ง5เข่งเข่งละเท่าๆกันเขียนหน่วยตันกิโลกรัมใส่เครื่องหมายหารสั้นนะคะใส่เลขให้ตรงหน่วย1ตัน300กิโลกรัมหารด้วย5 5หาร1ไม่ได้ใส่0ที่ผลหาร 1,000 กิโลกรัมเท่ากับ1ตัน 1,000 กิโลกรัมรวมกับ300กิโลกรัมเป็น 1,300 กิโลกรัม 5หาร13ได้2ใส่2ที่ผลหาร 5 คูณ 2 คูณด้วย2ได้10 13ลบด้วย10เหลือเศษ3ต่อไป5หาร30ได้6ใส่6ที่ผลหาร5คูณด้วย6ได้30 5หาร0ได้0ใส่0ที่ผลหารคำตอบมังคุดแต่ละเข่งหนัก260กิโลกรัมให้นักเรียนเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตรวจคำตอบ5คูณ260เท่ากับ 1,300 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตัวอย่างที่4
สินค้า8กล่องมีน้ำหนักรวม550กิโลกรัมถ้าแต่ละกล่องมีน้ำหนักเท่ากันสินค้าแต่ละกล่องหนักเท่าไหร่โจถามสินค้าแต่ละกล่องหนักเท่าไหร่โจบอกสินค้า8กล่องมีน้ำหนักรวม550กิโลกรัมนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรคะสินค้ามีน้ำหนักรวม550กิโลกรัมมีสินค้า8กล่องแต่ละกล่องมีน้ำหนักเท่ากันหาสินค้าแต่ละกล่องได้จากการหารค่ะวิธีทำสินค้ามีน้ำหนัก550กิโลกรัมมีสินค้า8กล่องกล่องละเท่าๆกันเขียนหน่วยกิโลกรัมกรัมใส่เครื่องหมายหารสั้นใส่เลขให้ตรงหน่วยนะคะ550กิโลกรัมหารด้วย8 8หาร5ไม่ได้เพราะ5มีค่าน้อยกว่าตัวหารนะคะ8หาร55ได้6ใส่6ที่ผลหาร8คูณด้วย6ได้48 55ลบด้วย48เหลือเศษ7ต่อไป8หาร70ได้8ใส่8ที่ผลหารนะคะ8คูณด้วย8ได้64 70ลบด้วย64เหลือเศษ6 6กิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัม6กิโลกรัมเท่ากับ 6,000 กรัม8หาร60ได้7 8 7 56เหลือเศษ4นะคะ8หาร40ได้5 8 5 40 8หาร0ได้0คำตอบสินค้าแต่ละกล่องหนัก68กิโลกรัม750กรัมนักเรียนเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตรวจคำตอบ8คูณด้วย550เท่ากับ68,750 กรัมหรือ68กิโลกรัม750กรัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาดูตัวอย่างที่5นะคะน้ำอัดลม9กระป๋องหนัก3กิโลกรัม600กรัมถ้าน้ำอัดลมแต่ละกระป๋องหนักเท่ากันน้ำอัดลม1กระป๋องหนักเท่าไหร่โจทย์ถามน้ำอัดลม1กระป๋องหนักเท่าไหร่โจทย์บอกน้ำอัดลม9กระป๋องน้ำอัดลมหนัก3กิโลกรัม600กรัมถ้าน้ำอัดลมแต่ละกระป๋องหนักเท่ากันนักเรียนหาคำตอบได้อย่างไรคะน้ำอัดลม9กระป๋องหนัก3กิโลกรัม600กรัมน้ำอัดลมแต่ละกระป๋องหนักเท่าๆกันหาน้ำหนักน้ำอัดลม1กระป๋องได้จากการหารค่าวิธีทำน้ำอัดลมหนัก3กิโลกรัม600กรัมน้ำอัดลม9กระป๋องแต่ละกระป๋องหนักเท่าๆกันเขียนหน่วยกิโลกรัมกรัมใส่เครื่องหมายหารสั้นนะคะใส่เลขให้ตรงหน่วย3กิโลกรัม600กรัมหารด้วย9 9หาร3กิโลกรัมไม่ได้ใส่0ที่ผลหาร1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัม3กิโลกรัมเท่ากับ 3,000 กรัมรวมกับ600กรัมเท่ากับ 3,600 กรัม
9หาร36ได้4ใส่4ที่ผลหาร9หาร0ได้0ใส่0ที่ผลหาร9หาร0ได้0ใส่0ที่ผลหารคำตอบน้ำอัดลมหนักกระป๋องละ400กรัมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตรวจคำตอบ9คูณ400เท่ากับ 3,600 กรัมหรือ3กิโลกรัม600กรัมนะคะสรุปนะคะการแก้โจทย์ปัญหาเรามีวิธีทำโดย 1. อ่านทำความเข้าใจปัญหา 2. วางแผนแก้ปัญหา 3. หาคำตอบ 4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะแต่มีใบกิจกรรมให้นักเรียนส่งในบทเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ครูจริสวัสดีค่ะ